และตอนนี้ค่ะอิฟอยู่กับนักวิทยาศาสตร์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการค่ะดร.ประสานกุลวานิชหรือพี่จำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหพี่จำคะหุ่นยนต์ที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยชื่ออะไรบ้างคะเนี่ยแต่ละตัวตัวสีเหลืองๆนี่ที่ตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับชื่อง่ายมากเลยชื่อเจ้าแบกครับหน้าที่ของมันคือเอาไว้แบกหามอย่างเดียวเลยมันสามารถที่จะแบกน้ำหนักได้ถึง200กิโลกรัมนะโอ้ส่วนในตัวนี้ที่เป็นตัวสีฟ้าตัวนี้เป็นตัวน้องใหม่ของเราเราเอาแบบมาจากปิ่นโตนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่ในเวฟ1เวฟ2ที่ผ่านมาของโควิดเนาะเราก็ได้ทำงานร่วมกันกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้ร่วมกันปรับปรุงแบบขึ้นมากลายเป็นปิ่นโต2จุดเด่นของเจ้าแบกคืออะไรคะพี่จำเนื่องด้วยกับโครงสร้างที่มันใหญ่โตแข็งแรงบึกบึนอย่างนี้ตอนที่เราคิดกันครั้งแรกก็คือเราต้องการที่จะเอามาแบกผู้ป่วยนะครับซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าผู้ป่วยโควิดเนี่ยมันมีการติดเชื้อมีไวรัสที่มันสามารถมีการติดต่อได้รุนแรงและสูงเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่ใกล้กับคนป่วยมากๆเนี่ยไม่ค่อยดีการที่จะมีอะไรที่สามารถที่จะทำให้ระยะห่างระหว่างบุรุษพยาบาลที่ทำการขนย้ายผู้ป่วยเนี่ยกับตัวสิ่งที่จะช่วยย้ายผู้ป่วยเนี่ยถ้าอยู่ห่างกันสักนิดหนึ่งเนี่ยก็จะดีอยากทราบถึงโปรแกรมค่ะวิธีการใช้งานยังไงอะคะพี่จำจริงๆเจ้าแบกเนี่ยใช้งานง่ายมาก เราใช้งานด้วยกดบังคับด้วยตัวรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับจริงๆรีโมทคอนโทรลแบบอย่างนี้แล้วกันเพราะว่ามันก็มีหลายชนิดมันก็สามารถที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับหมุนอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับการขับรถนะครับท่านก็คือหมุนซ้ายหมุนขวาเหมือนพวงมาลัยแล้วก็เราสามารถที่จะเร่งเครื่องได้การสอนของเราที่สอนให้บุรุษพยาบาลเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายก็คือแค่เปิดสวิตช์แล้วก็คุณก็สามารถที่จะมาใช้บนตัวรีโมทคอนโทรลตัวนี้ได้เลยระยะห่างอะค่ะหมายถึงว่าการบังคับเนี่ยเราต้องอยู่ใกล้แค่ไหนยังไงตัวนี้เป็นคลื่นวิทยุนะครับเขาเรียกว่าคลื่นวิทยุ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ซึ่งมีอำนาจทะลุทะลวงก็สูงพอสมควรเพราะฉะนั้นแปลว่ามันสามารถที่จะมีระยะในการที่จะควบคุมหุ่นยนต์นี้ได้ไกลพอสมควรถ้าเห็นตัวกันอยู่เนี่ยก็คงประมาณสัก100 เมตรนี่ก็เราคนเองก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วถูกไหมครับ100เมตรเลยครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าวิ่งอยู่ภายในโครงสร้างที่เป็นตึกหรือพวกอย่างนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ออกมาสักประมาณ50 เมตร 60 เมตรพวกนี้ครับหรือจะมีกล้องที่เป็นติดอยู่มุมสูงขึ้นมาข้างบนนะครับเวลาคนบังคับถ้าไม่เห็นตัวเจ้าแบกเองเนี่ยเราก็สามารถมองผ่านจอเล็กๆอย่างนี้ครับคล้ายๆอย่างนี้นะครับเราก็สามารถมองที่จอแล้วก็บังคับเจ้าแบกได้ให้ไปซ้ายไปขวาหน้าหลังได้แต่ส่วนใหญ่ปกติแล้วถ้าในแง่ของการใช้งานของเจ้าแบกเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ห่างไกลกันมากเพราะอย่างที่บอกก็คือว่าบุตรพยานก็จะโอเคแล้วถ้าสมมติว่าอยู่ห่างกันระยะสักนิดนึงเขาถือสมมติเขาถือตัวบังคับตรงนี้เขายังมองเห็นผู้ป่วยอยู่ตรงนี้เขาก็จะมีความมั่นใจที่เขาจะบังคับได้ในระยะแค่นี้และมั่นใจด้วยว่าจะไม่ติดเชื้อเพราะว่าระยะมันห่างพอสมควรนะครับตอนนี้มีเริ่มใช้งานจริงหรือยังคะตอนนั้นมีโรงพยาบาลราชวิถีคุณหมอก็น่ารักมากก็ให้เราไปทดลองใช้ก็ใช้งานได้ดีถ้าสมมติตัวนี้ช่วยอะไรได้บ้างเนี่ย ก็เชิญติดต่อได้ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการและตัวถัดไปค่ะตัวนี้น้องปิ่นโตตัวนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะพี่จำน้องปิ่นโตนี่แรงบันดาลใจก็มาจากพี่ปิ่นโตพี่ปิ่นโตปิ่นโตเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ทางที่เอาไว้ช่วยส่งของเมื่อตอนที่โควิดรอบที่แล้วนะครับหน้าตาคล้ายๆกันแต่ก็คือคล้ายกันในแง่ที่ว่าประกอบไปด้วยตัวที่เป็นรถเข็นแล้วก็ตัวที่เป็นระบบขับเคลื่อนซึ่งเป็นกล่องที่อยู่ข้างล่างมีมอเตอร์ทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้เองบังคับด้วยจอยสติ๊กเหมือนกันก็คือรีโมทคอนโทรลพวกนี้ผ่านกล้องก็มีกล้องอยู่ที่ติดตัวประจำตัวหุ่นยนต์เพราะฉะนั้นการบังคับก็คือบังคับสามารถบังคับผ่านจอเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้ครับใช้วิธีเดียวกันบังคับผ่านจอระยะไกลเพื่อที่จะให้บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขเนี่ยสามารถเอารถพวกนี้เนี่ยไปขนของเช่นอาหารยาน้ำหรืออะไรก็ตามที่ต้องการขนเข้าไปในวอร์ดในที่คนไข้อยู่นะครับออกมาสนามเป็นต้นเนี่ยก็ดีเลยใช้ได้ดี
าละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราจะมาทดลองน้องปิ่นโตนะคะว่าใช้งานอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่นี้ทางพี่จำเนี่ยเล่าให้เราฟังแล้วตอนนี้นะคะจะขอทดลองจริงแล้วค่ะครับเริ่มเลยนะคะเดินเดินหน้าโอ้เราจะดูตรงนี้ได้ดูตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะดูที่โตหุ่นเองก็ได้ถ้าอยู่ใกล้ๆตรงนี้ครับถอยหลังได้ไหมเอ่ยได้หมุนตัวซ้ายขวาว้าวใช้งานไม่ยากค่ะคุณผู้ชมนี่มันก็จะเห็นออกภาพอย่างนี้ครับใช้งานไม่ยากค่ะนี่ตัวนี้คือเป็นแบตเตอรี่ใช่ไหมคะใช่ครับมันก็จะมีสวิตช์ที่เปิดปิดใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีตัวบอกว่าแบตเตอรี่ตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อที่จะให้เวลาที่คนใช้งานเขาจะได้ทราบว่าอ๋อมันจะต้องชาร์จหรือไม่ชาร์จตัวแบตเตอรี่เองก็จะมาขึ้นที่หน้าจอด้วยน้องปิ่นโตจะใช้งานวันหนึ่งกี่ชั่วโมงคะมากสุดตอนที่เป็นปิ่นโตหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเร่งๆทำกันก็คือแบตเตอรี่ก็จะใช้แบตเตอรี่เขาเรียกว่าแบตเตอรี่กึ่งแห้งขนาดมันก็เล็กดีทำให้ฟิตในตัวน้องปิ่นโตตัวแรกๆซึ่งตัวเล็กมันก็ใช้งานได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงซึ่งโอเคเลยใช้งานได้ดีแต่พอรุ่นหลังๆเนี่ยก็เรามีโอกาสที่จะทำใหหุ่นมันไซส์มันใหญ่ขึ้นความต้องการของที่ใช้งานจริงอาจจะต้องการให้มันวิ่งได้ระยะตลอดก็จะอยู่ที่ 8-9 ชั่วโมงเพราะเราใช้แบตเตอรี่เป็นลิเธียมฟอสเฟตอย่างเงี้ยก็เท่ากับการทำการทั้งวันเลยก็พยายามให้เหมือนกับเป็นการทำงานทั้งวันหนึ่งจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าต้องชาร์จเมื่อไหร่อย่างเงี้ยนะเราพยายามทำให้ง่ายแล้วก็จริงๆผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านถ้ามีความรู้ทางด้านหุ่นยนต์หรือว่าไม่ต้องหุ่นยนต์ก็ได้ความรู้ทางด้านช่างไฟฟ้าช่างกลมันสร้างง่ายมากเราไม่ได้ทําให้มันยากเลยครับประเด็นสําคัญคือเราต้องทําให้ง่ายเร็วเพื่อที่ออกไปใช้งานได้เร็วที่สุดในอนาคตเนี่ยจะมีการเว้นระยะห่างระหว่างคนกับสิ่งที่เราไม่ต้องการสัมผัสเนี่ยเยอะมากคือหุ่นยนต์เนี่ยทํางานเกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นความเป็นอันตรายทั้งหลาย